ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666พิจิกลัคนาราศีพิจิกนะครับมาแล้วลัคนาราศีพิจิกใครลัคนาราศีพิจิกบ้างดวงชะตาในเดือนกันยายนนะใครลัคนาราศีพิจิกบ้างนะครับไปดูซิใครพิจิกบ้างนะดวงจะเป็นอย่างไรลัคนาพิจิกนะนะครับ แป๊บหนึ่งนะลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนนะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ในช่วงเดือนกันยายนนะครับดาวอังคารเดินเข้ามหาจักรนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะครับก็เหนื่อยลุยหน่อยในเรื่องของงานแต่ก็มีความสำเร็จอย่างดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะสบายใจได้เลยนะครับนะสบายใจได้เลยนะครับชาวพิจิกอ่ะนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศี พิจิกนั้นนะครับดาวหลายดวงนะฮะเดินอยู่ในเรือนลาภะ1คือดาวพุธ2คืออังคาร3คืออาทิตย์นั่นหมายความว่าชาวพิจิกลาภผลการเงินจะดี นะครับลาภผลการเงินจะดีแล้วก็ชาวพิจิกอีกเช่นกันนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะช่วงกันยายนจะมีโชคดีจากรายได้ที่2นะดาวการงานเดินเข้ามาเป็นลาภะจะมีโชคดีจากรายได้ที่2โอ้ยขอโทษด้วยนะจะมีโชคดีจากรายได้ที่2แล้วก็อีกอย่างนึงคืองานจะเยอะมากงานจะเยอะมากชาวพิจิกไปดูเลยกันยายนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับดาวศุกร์เดินเข้าวินาศแต่ก็เป็นเกษตราธิบดีคนโสดมีโอกาสเจอความรักเจอคู่นะครับแต่ว่าคบแบบลับๆนะคบแบบลับๆไม่เปิดเผยจะดีเปิดเผยแล้วเดี๋ยวงานเข้าไม่ดีนะชาวพิจิกไปดูเถอะนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวนะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์โยกหน้านะครับแสดงว่าการเงินการทองยังมีคนให้การสนับสนุนตลอดแต่ก็ต้องบอกชาวพิจิกนะครับว่าภาพรวมๆเรื่องของการเงินดีแต่ว่ารายจ่ายคุณก็เยอะนะมันมีความอยากได้นะครับแล้วก็ชาวพิจิกนั้นนะครับระวังจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนระวังเรื่องปากเสียงกับเพื่อนนะนะครับอีกอย่างนึงคือระวังสุขภาพผู้ใหญ่2อย่างกันยายนนะนอกนั้นดีหมดนะครับพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังไปได้ดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่นั้นไปได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะครับนะครับก็พิจิกก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ดวงโอเคอ่ะนะ
อะไรเนี่ยคุณพรทิพากันค่ะอาจารย์อ๋อค่ะคุณยุคนนลินอุยพิจิกปลื้มนะครับอาจารย์นิกกี้มาแล้ว พิจิกรับๆตลอดสงสัยต้องลองเปิดธุรกิจรับมีดรับกรรไกรปะโถเอ้ยอาจารย์เราก็อ่านนึกว่าจะอะไรนึกว่าจะมีอะไรพิเศษเอ้ยอะไรว่าลับๆอ๋ออาจารย์นิกกี้เขาจะเปิดธุรกิจรับมีดรับกรรไกรอะไรของอาจารย์เนี่ยเฮ้อหิวน้ำเลยเนี่ยอาจารย์คราวก่อนก็เนี่ยอะไรวะขายทำอะไรนะอสังหาริมทรัพย์เหรอขายสารพระภูมิทีนี้ก็มารับมีดรับกรรไกรอีกแล้วกูเอ้ยอาจารย์นิกกี้มาแล้วนะเพื่อนๆใครชอบดูดวงอ่ะไปช่องอาจารย์นิกกี้ได้อาจารย์นิกกี้เขาไลฟ์สดอยู่นิกกี้ชี้ชะตารู้ไหมสนุกแม่นยำเขาไม่ได้ไปรับมีดและกันไกลหรอกตกใจเลยกูเอ้ยโอเคนะลัคนาพิจิกไปแล้วนะออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล